แล้วเราว่าแตกต่างแล้วนอกจากน้องยาย่าแล้วจะมีแขกรับเชิญอีกไหมครับพี่ชอดมีเยอะค่ะ
เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่เดี๋ยวค่อยๆคุยกันค่อยๆทีละสเต็ปนะฮะแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ของณเดชน์เองจะไปในทางไหนครับพี่เรื่องของการกุศลในการทำบุญนะคะก็เขาก็เป็นพระเอกเนาะก็ต้องช่วยผู้หญิงสิครับผมเราก็จะมีองค์กรนึงค่ะชื่อมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีกลุ่มปรารถนาดีจะเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงค่ะครับเขาจะมีการให้อาชีพให้ความช่วยเหลือกับผู้หญิงที่มีปัญหาที่ถูกทำร้ายหรือที่ได้โอกาสต่างๆแล้วจะมีโอกาสได้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปช่วยกันกับเรียวเดชนั่นเองผมไม่บอกแล้วกันว่าเรียวเดชมีวันไหนถามดีกว่าเรียวเดชปีวันไหนครับโอ้โหแม่นแล้วจดคิวลงคิวเรียบร้อยแล้วนะฮะตามนั้นเลยนะเจอกันวันนั้นนะโอเคครับเดชดีและเดชฝากอะไรนะฮะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจกันนะฮะแล้วก็วันนี้ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยที่ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ๆทุกคนที่จะมีคอนเสิร์ตในปีหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปทุกคอนเสิร์ตเลยละกันแต่ของผมนะฮะของผมไปด้วยนะครับผมครับเก็บตังค์เลยครับสิ้นปีนี้เก็บตังค์ซื้อตั๋วไปกันเยอะนะครับผมก็ไปให้กำลังใจกันไปร่วมสนุกด้วยกันรับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมครับนะฮะ19 20เดือนกับโดเรียมแน่เลยขอบคุณมากครับนี่ครับเคยบอกเขานะคุณมีความสูงมากนะครับ Happy Birthday